สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ค่ะตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังวันออกพรรษาถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราชาวพุทธจะได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่นั่นก็คือพิธีทอดกระถินค่ะ เพราะนอกจากการทอดกระถินจะเป็นบุญพิเศษที่ทําได้ยากกว่าบุญอื่นๆแล้วยังถือได้ว่ามีอานิสงส์มากมายค่ะดังนั้นในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามรับชมอานิสงส์ของการทําบุญทอดกระถินซึ่งคุณครูแม่ใหญ่ได้กล่าวไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเพื่อให้ทุกท่านได้ปลื้มใจและได้ตึกนึกนึกถึงความสําคัญของบุญทอดกระถินกันค่ะส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ อรามาฟาในสองของการทำบุญกระถินกันนิดหน่อยนะจ๊ะบุญจากการทอดกระถินเธอเป็นสุดยอดอภิมหาบิกบุญที่มีอันดิสงมากแบบสุดๆเพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากแล้วก็มีข้อจำกัดบางประการอย่างมากมายอีกทั้งการทำบุญทอดกระถิ่นก็จะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นนี่เนาะ ถึงจะทำบุญทอดกระถินนี้ได้อย่างนี้นะจ๊ะ,ะซึ่งถือว่ายากมากๆพราะในบางกลับก็ไม่มีการทอดกระถินเลยแล้วไม่มีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งการที่เราจะได้รู้ถึงอน,นิสงส์ของการทอดกระถินว่าจะอัศจรรย์แค่ไหนนั่นนะเราก็ควรจะมาศึกษาถึงความยากและข้อจำกัด ของการทําบุญท่อกรถินกันก่อนซึ่งมณีนักปราได้รวบรวมเป็นประเด็นเอาไว้ทั้งหมดเจ็ดประการนะเจจ้าเพราะเราจะได้เห็นคุณค่าและเประรื้มปพิธีแบบสุดๆว่าเราคือผู้โชคดีที่ได้มาทําบุญตรงนี้ณนะช่วงเวลานี้ในพัตรากับนี้นี่เะจจ้ประการที่หนึ่งบุญกระถิ่นเป็นบุญพิเศษ ที่จัดว่าเป็นกรารละทานคือทำได้เฉพาะการเท่านั้นหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่มีอา,มอารมณ์อรต้อยากจะมาทำตอนไหนก็ทำได้เราทำได้แค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะไม่ใช่ได้ทั้งปีหรือทุกวัน จะต้องทำในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นซึ่งช่วงเวลาที่กำหนดไวก้ก็คือช่วงระยะเวลาภายในหนึ่งเดือนนี่ออลีนหนึ่งเดือนนะจ๊ะนับจากวันออกพรรษาคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ถึงกลางเดือน12บสรวมแล้วก็ยีวันเท่านั้น หรือถ้าหากพูดแบบซิมเพิล i ิมเพง่ายๆเนี่ยก็คือตลอเลยช่วงเวลาดังกล่าวคือช่วงระยะเวลาภายในหนึ่งเดือนหลังจากออกภาษาภไยแม้แต่เพียงวันเดียวก็ทําไม่ได้แล้วนี่นะจะเพราะบุญที่ทนนั้นไม่จัดแม้จะไปทําก็ไม่จัดว่าเป็นบุญท่ากรถินของปีนั้นต้องเรียกเป็นอย่างอื่นนะอะไรต่างเป็นพระป่าบ้างอะไรนี้นะจ๊ะ แม้จะกล่าวคำถวายกระถินถูกนี่นะจ๊ะแต่ก็ไม่จัดเป็นกระถินเพราะเลยกำหนดเวลานี่เนอประการที่สองการทำบุญท่อกระถินเนี่ยเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยประเภทของทานประเภทนะจ๊ะคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายแบบเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมอนทานอื่นๆไม่ได้จะไปเจาอะจองเอาเอาองนี้นะองค์นี้นะไม่ได้ต้องเป็นสังฆสถานนั่นเป็นเรื่องของสงฆ์ท่านจะจัดการเองมาเห็นใครเหมาะสมเราจะไปเจาะจงไม่ได้ประการที่สมบุญจากการท่ากระถินเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยคราว คือในหนึ่งปีแต่ละวัดจะสามารถอรับกระถินและครางกระถินได้ปีละครั้งเท่านั้นออไม่ใช่วัดนั้นอยู่ในกำหนดหนึ่งเดือนนี่เนะาะหนึ่งปีเกิดเอเลเตทำสักสาิวันเลย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ประการที่สีนี่นะจ๊ะหากเราคิดจะทำบุญทอดกระถิน ไม่ใช่แค่เดินทางไปวัดไหนแล้วก็จะทำได้ง่ายๆเพราะวัดที่เราจะทอดกรถินได้นั้นไม่จะไปโอ้วัดเนี้ดีกว่าแวะไปงี้นะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าที่เราจะต้องไปทอดกรถินได้นั้นเนี่ยต้องมีพระภิกษุที่อยู่จำาัรษาครบอย่างน้อยห้ารูปนี่จะ้ะพอไปถึงอ้ามีสี่อาไม่ได้ ถ้าบอกว่าสี่นับพระประธานได้ไหมอ่าไม่ได้แล้วเพื่อก้กระจายเพิ่มขึ้นว่าถ้ามีพระจำมสาแค่หนึ่งถึงสี่โรปหรือจำมสาไม่ครบหรือไม่มีพระจำมสาที่วัดนั้นเลยเราก็จะทําบุญทอดกฐถินไม่ได้หรือหากทําบุญนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นบุญทอดกริกน <c oughs> ประการที่ห้าในวันทอดกฐถิ่น พระวิศษ์ที่กรานกะถินต้องตัดเย็บย้อมหรือรับผ้าจีวรสเด็จรูปทิทยกทายกาดตัดเย็บย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วถาวายมาก็ได้ไม่ได้ผ้าจีวรมาแล้วก็จะต้องกรางกะถินให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นจะเลือกไปวันรุรงคืนหรือวันอหนื่นๆไม่ได้คือต้องทาให้เสร็จเรียบร้อยในวันนั้นจะธิษฐานะผืนใดผืนหนึ่งก็อเอา นี่นะจ๊ะแต่ต้องหวันนั้นเมื่อพระผู้รับกระถินได้ทำการการางกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจะถือว่าเสร็จพิธีการางกระถินแบบ absolutely perfect อย่างบริบูรณ์เรัะประการที่6การทำบุญท่ากระถินเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยไทยธรรมคือของที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนในผืนหนึ่ง ในจำนวนไตรจีวรเท่านั้นสมมติเราเราถวายไปทั้งไตรทั้งกระตเลือกเอาผืนเดียวตามทันไปจช่ดังนั้นจัดเป็นบริวารกระถินทั้งหมดประการสุดท้ายประการที่เจการทำบุญท่อกระถินและการถวายผ้ากระถินถือว่าเป็นบุญแบบสุดๆ เพราะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร่องดําลริขึ้นโดยพระองค์เองคือทรงมีพระบรมพุทธานุญ,ญาตให้ถวายแด่ภิกษุที่จมามรสาครบสามเดือนซึ่งผิดกับการทําทานอย่างอื่นที่ต้องมีทายกทายิกาทูลขอกับพระองค์ก่อนเช่นการถวายผ้าอาบน้ำฝน กตรที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการกท่ากตินงเ่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแบบสุดๆซึ่งอันนี้สองของการนำบุญท่ากตินจะมีความพิเศษหรือเกิดผลบุญอันเพอร์เฟกต์กับชีวิตมากน้อยแค่ไหนมาติดตามกันตอนนี้เลยจ้าอันนี้สองข้อที่หนึ่งจะทรงผลทำให้ สภาพใจของผู้ที่ได้ทำบุญเท่ากถินจะมีความใสสว่างแบบสุดๆเหมือนทำบุญปุ๊บก็สว่างว่าปับ๊บ<า>นี่เนาะที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะสภาพใจของผู้ที่มีความตรนีก็เหมือนกับดวงใจที่มียางเหนียวหนียวมห่อหุ้ม จะทำให้ผู้นั้นรู้สึกเหนอหนะไม่สบายใจกรุ่มใจแล้วก็เป็นห่วงโน่นห่วงนี่ <Yeah. S 1> แต่ว่าเมื่อผู้นั้นได้ตัดสินใจทำบุญทอดกฐินปุ๊บความตรณีที่ห่อหุ้มใจก็จะถูกกำจัดออกไปปับ๊บ <Yeah. S 1> ซึ่งก็จะส่งผลทำให้สภาพใจเนะี่ย เกิดความใสสว่างแบบสุดๆแล้วเมื่อเกิดความสว่างแบบสุดๆก็จะทำให้จิตใจของผู้ทำบุญเกิดความเบาสบายแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมีความสุขมากๆปลื้มมากๆปลื้มแล้วปลื้มเหล่าเฝ้าแต่ปลืม้มไม่กังวลใจอะไรทั้งสิ้น สบายออกสบายใจทุกเรื่องทุกสิ่งก็เรียกได้ว่าอันตัวเราผู้ไม่มีความตระณีนีน้จะมีความสุขไปตลอดชีวิตนั่นเองนี่เนาะอันที่สองข้อที่สองจะส่งผลทำให้ลูกๆทุกคนมีศีลที่บริสุทธิ์ขึ้นมาแบบออตโตหรือแบบอัตโนมัติเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นพระ ในสภาพใจที่สว่างสวยแบบสุดๆที่เกิดจารทำเนินกถินนั้นจะส่งผลทำให้ลูกๆทุกคนเป็นสุขยิ่งกว่าสุขคือลูกๆทุกคนจะเป็นสุขได้ด้วยตัวเองสุขจนไม่คิดเบียดเบียนทำร้ายใครและอย่ากเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับสุดจนไม่คิดอยากจะไป็นกำไของของใคร สซขจนไม่คิดอยากจะไปแย่งคนรักของใครแม้เขาก็นั่นจะสวยหรือหล่อหรือเป็นเลดี้บอยหรือสุขจะไม่คิดที่จะโก,ก six <laughs> แต่อยากจะโก seven คืออยากจะเอาใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตลอดเวลาและสุขแบบไม่ต้องเพิ่มความสุขที่คุณดื่มได้ที่คุณเมาได้นี่เนาะ และด้วยสภาวะใจที่สะอาดและบริสุทธิ์สว่างสัยและประพสอนแบบสุด,สดนี้เองเหล่าลูก,น,กนักเรียนบาลฝันในฝันย,ยาทุกคนที่ได้ตั้งใจทําบุญท่ากฐินจะสามารถรักษาศีลได้ด้วยความสมัครใจรักษาศีลได้ด้วยความสุขใจและก็ด้วยความเพื่มมิติใจเบิกบานใจที่ได้รักษาแบบที่ไม่ต้องฝืน หรือใช้ความพยายามในการรักษาศีลเลยนี่นะจ๊ะถ้าสภาวะใจที่สะอาดนี่เนาะเมื่อใจของลูกๆทุกคนมีความ่องใสสว่างสวยแบบสุดๆแล้ววิบากรรมต่างๆที่เลกๆได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้แน่ดีได้ชาติก็จะไม่ได้ช่องตามมาส่งผลจะสมมติว่า้าหากได้พบชาติก่อนๆนู้น แล้วหลานนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาได้เคยไปฆ่าสัตว์เพื่อนามาทาเป็นอาหารทันทีที่สัตว์เหล่านั้นได้ถูกฆ่าแล้ววิบากกรรมนังกล่ลาวขาจะถูกเซตเป็นโปรแกรมพร้อมกับคอยหาช่องจริงช่วงช่วงจริงส่งผลกับลูกๆทุกคนอยู่ตลอดเวลาเลยแต่พาลูกๆนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญาได้ทําบุญเท่ากรถินหรือแค่ได้ถือถุงทองมาทาบุญเท่ากรถินปุ๊บ กระแสบุญจากการทำบุญทอดกระถิ่นก็จะหลั่งไหลไปจะรดเชื่อมที่ศูนย์กลางกายของลูกๆทุกคนนี่สว่างปับ๊บซึ่งจะเป็นผลน้ำมห้วิบากกรรมปนานอธิบาตที่ลูกๆได้เคยทำผิดทำพลาดนะไว้ในอดีตชาติก็จะไม่ได้ช่องตามมาส่งผลนี่นะจ๊ะนอกจากนั้นผลแห่งบุญดังกล่าวหรือผลแห่งบุญที่ลูกๆนันกเรียนบาลฝันในฝันวิญญาณทุกคนได้ตั้งใจทำบุญทอดกระถิ่นนี้ ยังจะไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมต่างๆทั้งหนักและเบาทั้งเจตนาและไม่เจตนาทั้งรู้รือไม่รู้ก็ตามนี่นะจ๊ะที่ลูกๆได้เคยทำผลิตรทมพลาดเอาไว้ในอดีตชาติให้เบาบางเจือจางลงไปได้อีกด้วยคือจากหนักก็จะกลายเป็นเบาจากเบาก็จะหายหรือจะคลายก็จะกลายเป็นดีนั่นเองนี่นะจ๊ะ และยิ่งไปคว่านั้นถ้าหากลูกๆทุกคนได้ตั้งใจทำบุญเท่ากับถิย่างเต็มที่เต็มกำลังด้ความปลื้มปีติและเบิกบานใจแบบสุดๆมากเท่าไรความบริสุทธิ์และความสว่างวาบของใจก็จะบังเกิดขึ้นมากเท่านั้นซึ่งจะเป็นผลทำให้ผลแห่งบุญสามารถที่จะส่งผลได้แบบเหนือความคาดหมาย หรือเกินควรเกินคาดอีกด้วยนั่นเองนี่นะจ๊ะอันนสงส์งข้อที่สามเดรอนุภาพแห่งบุญที่หลูกลุ่นักเรียนอบาลฝันในฝันวิญญาตทุกคนได้ตั้งใจทําบุญท่ากระถินนี้จะส่งหมอน้ำให้หลักลุทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลานามัมที่สมบูรณ์ หรือถ้าหากจะต้องเจ็บป่วยไข้อันเนื่องมาจากวิบากกรรมเก่าแน่เดชชาติได้ช่องตามมาส่งผลก็ตามเช่นมีการเจ็บป่วยแบบเล็กๆน้อยๆผ่านกลางถึงมากมายหือตั้งแต่มีอาการเจ็บป่วยเล็กๆเจ็บจี๊ดจจิ๊บจบอย่างกระแอมกระไอ <Yeah. S 1> นี่นะห <laughs> รือเป็นหวัดคัดจมูกไล่เรื่อยไปจนกระทั่งมีอาการป่วยหนัก แบบสาหัสขั้นโมคม่าจะต้องเบิ่งสายน้ำเกลือและสายอะไรต่ออะไรที่แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะจัดให้หรือไปอยู่ในห้องฉันเห็นเธอ <ICU. S 1> หรือห้องไอซีอยู่ก็ตามนี่เนาะบุญาก,การสร้างมหกาการทฐานอย่างบุญเท่ากะทินนี้เนี่ยก็จะไปช่วยทำให้อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นถ้าเราเบาบางลงไปหนัก ากหนักก็กลายเป็นเบาจากเบาก็หายจากล้ายก็จะกลายเป็นดีหรือหมดสิ้นชีวี <c oughs> ถ้าหมดอายุขายก็ไปดี <c oughs> นี่นะแล้วเด็กผลแห่งบนนี้ก็ยังจะไปช่วยลอเลี้ยงรักษาให้ลูกๆตกอนเป็นผู้ป่วยที่ไม่เจ็บปวด <c oughs> ไม่ทรมานหรือไม่รับรู้ถึงอาการเจ็บปว่วยไข้ที่มาคอยรับกวน่าาร <c oughs> ่างกายและจิตใจ จะก็จะเป็นผลทำให้ลูกๆทุกคนจะเป็นผู้ป่วยที่ดูดีแม้ป่วยก็ดูดีมีความฟองใสทั้งกายและใจทั้งยังจะแลโดยอิมเบิกบานอยู่ในบุญอีกด้วยนี่เนาะนอก<ๆ>จากนี้น,นี้สองแห่งบุญท่ากระถินยังจะติดตามตัวลูกๆนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาทุกๆคนไปเหมือนดั่งเงาตามตัวซึ่งก็จะเป็นบทํำให้ในภพชาติ ถ้าต,ต่อไปเนี่ยโลกโลกทุกคนจะยิ่งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมส่วนและสง่าง,งามยิ่งยิ่งขึ้นไปจะดูมุมไหนก็ดูดีทั้ง360องศาถ้าเป็นชายก็ประมาณว่าทั้งหลอ่อทั้งเทใครเห็นไปจะต้องร้องว่าเทระเบิด แต่ถ้าเป็นหญิงก็จะงามคล้ายนางฟ้าจำแรงเ,เรียกได้ว่าบุญกระถินนี่จะช่วยทั้งส่งทั้งเสรมิมไปูกๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสดชื่นสดใสทั้ทงฟิตและเฟิร์มแบบเพอร์เฟคต์เลยทีเดียวนี่เนาะอันนี้สงข้อที่สี่พึงพ่งๆถ,ถึงข้อที่สี่เนาะ ด้วยความเปื้มปีติอันเปี่ยมล้นพลประมาณในผลแห่งบุญที่ลิก,ลกุนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้ตั้งใจทุ่มเททำบุญท่าทกถินไว้อย่างดีแล้วนี้เนี่ยจะส่งผลนำให้ลูกลกทุกคนจะเป็นผู้มีจิตใจงดงามด้วยความดีจะเป็นผู้มีสเสน่หหาบารมีแล้วก็จะเป็นที่รักของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เดี๋วพูดง่ายๆคือไม่ว่าหลูาทุกคนจะอยู่ณเส้นร่งเส้นแวงหรือเส้นทะแยงใดๆบนโลกกลมๆใบนี้หลูกหลูทุกคนก็จะเป็นที่รักของมหาชนทั้งหลายจะได้ที่เรียกว่าใครได้เห็นก็เป็นอยากเข้าใครอยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะสนับสนุน อยากที่จะดูแลและอุปถัมภ์ความช่วยลูกๆได้ดิบได้ดีและเจริญกรุ่งเรืองเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ว่าลูกๆจะประกอบกิจการงานใดก็ตามแ่เดนภาพแห่งบุญกฐินนี้ก็จะส่งผลน,น้ำให้ความสำเร็จนั้นมันเกิดขึ้นกับลูกๆได้โดยง่ายอย่างอัศจรรย์แบบเกินควรเกินคาดนั่นเองที่ไดจ้ะไม่เพียงชาตินี้เท่านั้นที่อน,นิสงส์งแห่งบุญนี้จะส่งผล กับลูกๆลกทุกคนแม้ในภบชาติต่อๆไปอัน,นิัสองแห่งบุญกฐินนี้ก็จะติดตามตัวลูกหล,ลูกทุกคนไปด้วยคือด้ยอัน,นิับสองแห่งบุญนี้จะส่งผลทำให้ลูกๆูกกทุกคนจะเป็นที่ต้องตาต้องใจแล้วก็เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่กรวมถึงมหาชนทั้งหลาย ่งไม่เพียงจะว่าในมนุษยโลกนี้เท่านั้นแม้แต่ชาวสวรรค์หรือเทพบุตรเทพธิดาผู้มีบุญก็จะรู้สึกรักเอ็นดูและก็คอยปกปักรักษาลูกๆทุกคนให้ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย <Okay. S 1> เรียกได้ว่าตัวลูกจะเป็นเหมือนซุปเปอร์สตาร์ทั้งในเมืองมนุษย์และในเทวโลก ที่แจ้งเกิดและประสบความสำเร็จด้วยผลแห่งบุญแบบที่ไม่ต้องขึ้นไปทีประกวดให้เสียเวลาน mm ั hmm. ่นเดงนี้นะจ๊ะอาน,นี้ส่งผลบุญของงานบุญทอดกระถินยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าเราจะมาติดตามกันต่อคะ่ะคุณผู้ชมยังจำพุทธพจน์บทนี้ได้หรือเปล่าคะ บุคคลใดที่ให้ทานด้วยตนเองและชักชวนให้ผู้อื่นทำบุคคลน,นั้นย่อมได้ทั้งโภคกระพั์สมบัติและบริวารสมบัติในที่ที่ตนไปเกิดค่ะดังนั้นเมื่อเราได้ทราบถึงอานิสงผลบุญของการทำบุญทอดกระถินซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2556แล้วอย่าลืมนะคะ ทำหน้าที่นำข่าวอันเป็นมงคลน,นี้ไปบอกบุคคลอันเป็นที่รักของเราด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนำมาฝากในวันนี้คุณผู้ชมสามารถแนะนำรายการมาได้ที่ dmcguide@gmail.com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ